สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวแล้วนะคะวันนี้พามากินปูดองปูม้าดองน้ำปลานะคะนี่นะจ๊ะก็ดองไว้แล้วเนาะก็นี่น้ำจิ้มนะคะว้าวนะกินมากดูสีสันนะคะชิ้นแรกคำโตๆนะคะดูเยิ้มๆหืมถ้าใครจะตัดอันนี้ออกก็ได้นะคะเล็บมันอะคาปูอะเป็นมือไม่ได้ตัดเนาะเผ็ดๆนะน้ำจิ้มเผ็ดๆปูม้าสดๆแซ่บมากไม่มีกลิ่นคาวเลยนะเพราะว่าเราดองเพื่อน้ำปลาแล้วก็ล้างด้วยน้ำโซดาบัตเตอร์เนื้อมันเยอะมากเลยนะเนื้อปูแซ่บมากน้ำจิ้มแบบเผ็ดๆเลยนะคะเนี่ยว้าวดูกล้องชัดมากเลยเนาะดูใกล้ๆนะคะมาค่ะคำนี้ของมอมให้ทุกคนนะคะยั่วๆจ้าเนื้อปูแน่นมากปูม้าดูดขาปูนี่หมดเดิมหกปูม้าเผ็ดดูนะคะว้าวหวานมากเสียงดังขออภัยด้วยเด้อมิวดูตาม YouTube นะดองอ่ะใส่น้ำตาลกับน้ำปลาจะดองค้างคืนก็ได้นะเดี๋ยวขามันค่อยมากินที่หลังกินเนื้อมันก่อนมีกลับไปเดินกับน้องหมานะดูอันนี้เนื้อแน่นมากว้าวมาค่ะ
ฟินอะแซ่บมากเผ็ดเผ็ดสะใจมากพริกเป็นพริกแช่แข็งอ่ะน้ำมูกไหลแซ่บปากเบิร์นเลยนะคะพริกเขาเผ็ดมากมิวเปิดไฟแล้วมันยังมืดๆอยู่เลยเนาะช่วงนี้มืดเร็วนะคะมันก็เลยข้างในบ้านมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละมันไม่ค่อยสว่างอะปูม้าในมาจ้าน้ำพริกต้องแบบน้ำจิ้มต้องเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยกินไปร้องไปนะคะ1กิโลประมาณเกือบ300บาทอ่ะ8 9ยูโรนะคะ9ยูโรไม่รู้ว่ากี่บาทเดี๋ยวขึ้นเงินไทยไว้ให้เนาะเนื้อแน่นมากเนื้อปูอ่ะยั่วยั่วเริ่มอิ่มนะคะเสียงดูดปูอาจจะทุเรศเนาะก็ต้องขอไปด้วยเด้อมันไม่ได้เอาอันนี้มาทุบนะคะก็กัดใช้ฟันกัดเลยอ
อิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆ เผ็ดมากเลยตอนเนี้ยกินต่อไม่ไหวแล้วใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดเลยพริกแช่แข็งอะเผ็ดมากแซ่บอีหลีเหลืออีก3ชิ้นนะคะเพื่อนๆค่ะมิวกินต่อไม่ได้นะเพราะว่าเผ็ดมากเลยตอนนี้นี่นะคะเดี๋ยวขออีกชิ้นนึงแล้วกันเนาะอุ้ยดูเนื้อปูแน่นมากฟินมากตอนกัดแล้วเนื้อปูมันละลายเข้าในปากเลยอ่ะสุดยอดแซ่บมากนี่นะคะเหลืออีก2ชิ้นเนาะมิวกินต่อไม่ได้แล้วนะเผ็ดมากเลยตอนนี้ปากเบิร์นแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะก็ไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ